สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็นกระเผาค่ะเมนูเหมือนเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องสภาพมาทำยำปลากระป๋องนะคะพี่น้องยำปลากระป๋องของเยาค่ะเอาไปนึ่งก่อนนะคะของเยาเนี่ยเสาไปนึ่งก่อนประมาณ10นาทีค่ะผึ่งไว้ให้หายร้อนค่ะพี่น้องนะคะส่วนเครื่องผสมต่างๆของเยาค่ะก็จะมีแบบนึงนะคะพี่น้องจะให้เบิ่งนี่ค่ะซอยไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็จะมีพริกขี้หนูค่ะหั่นนะคะพี่น้องหอมแดงแล้วก็ตะไคร้แล้วก็อันนี้ค่ะคือผักแพวอ่อนๆจากต้นค่ะแล้วก็มะนาวค่ะพี่น้องที่เจ้าเลือกจะใส่ผักแพวนะคะเพราะว่าผักแพวมันดับความคาวของปลาได้ดีค่ะพี่น้องนะคะใครบ่มีผักแพวก็ผักชีฝรั่งก็ได้ค่ะแล้วแต่มักนะคะแต่ว่าพอดีในตุ๋นมีเยอะก็เลยเอามานะคะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะแต่เจ้าของอยากปรุงรสกันนะคะพี่น้องบักนาวนี่ก็สิบ่ใส่หลายเพราะว่าจะใส่สักนิดนึงค่ะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นบ่กินเปรี้ยวนะคะพวกเฮาย่ํากินเองนะคะพี่น้องก็บ่กินเปรี้ยวปานใดนะคะก็สิใส่ประมาณนิดนึงผักแค่อย่าหั่นผักแค่ไว้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะหั่นผักแค่ไว้ก่อนอื่นค่ะใส่เกลือลงไปแป๊บนึงได้จ้ะพี่น้องน้ําเห็นบ่แป๊บนึงค่ะขยับไปปลากระป๋องของเยาบ่มียี่ห้อที่ตายโตค่ะอันไหนที่ราคาย่อมเยาเฮาก็เอามานะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮาหาสอนก่อนอื่นใส่เกลือลงไปใส่แต่เกลืออย่างเดียวเด้อค่ะจะบ่ใส่น้ำปลาค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำปลามันจะมีความข้าวจากนั้นค่ะใส่ชูรสค่ะหมักหลายใส่หลายแล้วแต่เฮาค่ะทดสอบแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอันนี้เอาก่อนนี่ค่ะน้ำตาลทรายใส่แบบพอประแลมค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะพริกป่นจะเฮ็ดให้ย่ำปลากระป๋องหอมขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญมะนาวบีบลงไปนี่ค่ะมักสมมากสมหน่อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยตามใจเฮาเลยจ้ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้ก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงใส่เครื่องแน่นๆเลยค่ะเพราะว่าหอมแดงเข้าเองค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะผู้ใดมีขิงมักขิงก็ใส่ขิงน้ำกระไดนะคะคล้ายๆย่ำปลาทู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเย้าบ่มีนะคะแล้วเพื่อนๆบางคนเขาก็ไม่กินนะคะบ่กินขิงบ่กินยังนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็เลยเลือกเอาซับนี้ล่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราจะชิมเฮ็ดง่ายกินง่ายบางคนเขาเจ้าก็บ่ย่ำเลยค่ะคือแกะใส่จานหรือใส่ซ้ำกินเลยค่ะสิบ่ย่ำบ่หยังเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็อยากย่ำให้มันทรงเครื่องนิดนึงค่ะมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วค่ะขอใส่น้ำตาลอีกนิดนึงหรือผู้ใดจะใส่ชูรสอีกก็ได้นะคะพี่น้องจะย่อซอล่ะหลังจากนั้นค่ะผักแพวใส่ลงไปหอมค่ะพี่น้องหอมทวนๆเลยนี่ค่ะผักแพวนี่สิซอยให้มันเป็นแบบว่าสันๆคือใบมะกรูดก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วแต่หมักด้วยค่ะแต่ว่าย่อออกแบบนี้ด้วยค่ะโอเคแล้วค่ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะจัดใส่จานให้เบิ่งค่ะง่ายบ่ค่ะพี่น้องยำปลากระป๋องใส่ตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูซอยค่ะใส่เกลือน้ำตาลแล้วก็มะนาวชูรสนิดนึงแค่นี้กินได้ค่ะยำปลากระป๋องรสเด็ดค่ะพี่น้องมาหาเดี๋ยวเราเทใส่จานเราจะให้เบิ่งค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องจำยำปลากระป๋องค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องค่ะสีสันหน้าตาเป็นตะแซ่บค่ะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงเน้นๆเลยด้วยค่ะพี่น้องยำปลากระป๋องของเจ้านี้สิบ่ใส่น้ำปลาเด้อค่ะใส่เกลือน้ำตาลชูรสแล้วก็มะนาวค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพี่น้องมึงปลากระป๋องนี้อย่าถามว่ายี่ห้อยังเด้อค่ะพี่น้องอันใดมันหย่อมเย่าอันใดราคาก็คืออันนั้นค่ะวันนี้แทบไม่มีสีแดงว่าเป็นปลากระป๋องเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะก็เอาราคาของฟรีนะคะเพื่อสื่อให้กินก็กินไปสละค่ะพี่น้องนะคะพักอันนี้ก็คือพักอีกอย่างกูหูค่ะพี่น้องภาษาฝรั่งนะคะแต่บ้านเจ้าเอิ่นพักน้ำพักน้ำพักน้ำนะคะ
เอามาประดับซื้อแต่บ่ได้กินหรอกค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะใส่ผักแผ้วค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมปกติใส่ผักชีฝรั่งแต่ว่าผักชีฝรั่งมันบ่งามนะคะผักแผ้วมันงามก็เลยใส่ผักแผ้วดับความคาวของปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องนี่เหี่ยวก็เอาไปหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเป็นเมนูอาหารง่ายๆเฮ็ดให้เบิ่งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆค่ะพี่น้องมากค่ะมากินข้าวกินน้ํากันยําปลากระป๋องง่ายๆแต่อร่อยจ้า